โอ้เก่านายคุณไปป้าซอยเป็นจังบุญจังคุณอยู่ดอกค่ะสถานการณ์น้ำโขงล้นตลิ่งจนทั่วเมืองและฝนตกหนักต่อเนื่องที่จังหวัดหนองคายขยายวงกว้างส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ปศุสัตว์หลายแห่งได้รับผลกระทบโดยเฉพาะที่บ้านเวียงคุกตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงต้องเร่งอพยพไก่ออกจากพื้นที่ไปไว้ในที่ปลอดภัยยังคงเหลือไก่ที่ยังไม่ได้รับอพยพอีกจำนวนมากและเจ้าของกำลังทยอยอพยพไก่ออกนอกพื้นที่ซึ่งระดับน้ำตอนนี้เหลือเพียง30เซนติเมตรก็จะท่วมพื้นที่ทั้งหมดนางอุไลวันและนางอัญชลีเล่าว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักประกอบกับน้ำโขงได้ล้นท่วมกระจายพื้นที่มาถึงบริเวณฟาร์มเลี้ยงไก่เล้าไก่ถูกน้ำท่วมไป2เล้าต้องทำการอพยพไก่ไข่ที่มีมากกว่า 1,000 ตัวออกจากฟาร์มตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาเมื่อย้ายไก่ออกชั่วคราวแล้วไก่เองก็ตกใจและอ่อนเพลียจากการเคลื่อนย้ายบางตัวก็ตายไปไก่จากที่เคยออกไก่ให้เก็บได้วันละ 5-6 แผงก็เหลือเพียง1แผงซึ่งฟาร์มไก่ไข่ของตนเคยถูกน้ำท่วมครั้งหนึ่งเมื่อปี2514หลังจากนั้นก็ไม่ท่วมอีกเลยจนถึงปีนี้ส่วนอาหารไก่ก็ต้องย้ายขึ้นที่สูงเวลาย้ายไก่ระบบน้ำระบบให้อาหารก็ต้องปรับใหม่ส่งผลกระทบกับไก่ไข่โดยตรงถ้าน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อก็คงต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยขนย้ายไก่ออกจากพื้นที่ตอนนี้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มยังคงขายแผงละ120บาทแล้วก็พอดีน้ำมันทั้งทาไอ้ทั้งทุ่งเนี่ยเพิ่นเปิงมาติ่งเฮาแล้วน้ำทั้งทาเฮาก็เป็นระบายบ่ได้แล้วนี่น้ำฝนกระหนุนแล้วก็พอดีมันก็ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บางคอก 2-3 คอกนะเฮาก็ท่วมไปละแล้วบัดที่นี่เฮาก็ต้องใหญ่ไก่พอเขาใหญ่ไก่ปุ๊บไก่เขาก็จะเกิดการตื่นกันอย่างมันก็มีปัญหาไข่มันก็หน่อยลงและบัดที่นี้อันพวกอาหารพวกอย่างที่ว่าเขาสั่งมาตุนไว้เวลาน้ำท่วมเพิ่นมาส่งเขาบ่ได้จริงๆเนาะจ้ะเขาก็ต้องโยกขึ้นที่สูงขึ้นไว้อีกเพื่อว่าเพื่อหนีน้ำและที่อีกอย่างนึงก็คือเวลาเขาใหญ่ไก่แล้วนี่ระบบน้ำระบบอาหารเขาก็จะล้วนไปหมดเลยจ้ะปลอบใจได้ที่ไหนก็ปลอบใจเลยครับจะปลอบใจกันว่าอันจากที่เขาเคยเห็นมาสะดวกสบายที่ว่าเคยเห็นอย่างนี้ยอดคิดลอยอย่างเนาะเขาไปแล้วมาสู้เขาไปได้เอาทางเขายังไม่ทำเขาก็ปลอบใจเฉพาะว่าหน้ามากแต่เป็นเพชรไม่ใช่แต่ไปสู่เอาเด้อปลอบใจเอาเด้อว่าหนึบหนานค่ะหนึบหนาน